ค่ะสวัสดีค่ะพลอยพอดีนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารนะคะวันนี้ก็จะมีไส้กรอกรมควันผัดไข่ใส่เส้นสปาเกตตี้ค่ะเส้นสปาเกตตี้ดำค่ะหรือว่าบราวน์สปาเกตตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากใช้เส้นอื่นแทนก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมาม่าหรือว่าวุ้นเส้นแทนได้ค่ะแล้วก็จะใช้หอมกระเทียมไส้กรอกผัดลงไปนะคะผัดพร้อมกันเลยพอสุกได้ที่น้ำมันเริ่มออกแล้วก็จะใช้ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ผัดลงไปพอไข่สุกได้พอประมาณแล้วก็สามารถปรุงรสเพิ่มนะคะแต่ทางนี้เราจะไม่ปรุงเพิ่มค่ะเพราะว่าไส้กรอกเขาจะมีรสชาติที่ปรุงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วก็เราจะไม่ปรุงเพิ่มค่ะถ้าท่านอยากปรุงเพิ่มที่มีรสชาติจัดจ้านก็ปรุงได้ตามใจชอบค่ะหรือบางท่านอาจเพิ่มผักลงไปได้นะคะพอผัดไข่กับไส้กรอกให้เข้ากันพอสุกได้พอประมาณเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะเส้นสปาเกตตี้เราใช้เส้นบราวน์สปาเกตตี้นะคะแล้วก็ถ้าท่านใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะเราจะไม่ปรุงรสชาติเพิ่มเติมถ้าท่านอยากได้รสชาติจัดจ้านก็สามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็เราไม่มีเครื่องปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าเราจะทานอาหารรสชาติที่เป็นธรรมชาติหรือว่าจะปรุงน้อยมากค่ะถ้าอยากใส่ผักก็สามารถเพิ่มได้นะคะพอผัดให้เข้ากันแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะทานได้ทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกในการทำค่ะไม่ต้องมีเครื่องปรุงเยอะก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะที่เข้ามาสนับสนุนและให้กำลังใจอยู่เสมอทั้งเพื่อนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็ขอบคุณที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ